ดีเดย์15พฤศจิกายนนี้ค่ะฝากเงินที่ตู้ต้องใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตในการยืนยันตัวตนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ได้มีการออกมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารยืนยันตัวตนผู้ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติและเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติทุกครั้งโดยจะต้องใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะวันที่17ตุลาคมเพจธนาคารกรุงไทยค่ะก็ได้ออกมายืนยันถึงมาตรการดังกล่าวโดยระบุรายละเอียดต่างๆที่ต้องปฏิบัติว่าผู้ฝากเงินจะต้องเสียบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตและใส่พินของผู้ฝากก่อนการฝากเงินสดที่เครื่องอัตโนมัติของทุกธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรยืนยันตัวตนแต่หากใช้บัตรธนาคารอื่นทำรายการยืนยันตัวตนและทำธุรกรรมฝากเงินไปยังบัญชีปลายทางซึ่งเป็นต่างธนาคารจะมีการคิดค่าธรรมเนียมฝากเงินไปต่างธนาคารซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดขณะที่บัตรที่หมดอายุนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมได้ค่ะด้านนางบุษกรธีรปัญญาชัยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปอ.ก็ออกมาชี้แจงถึงกรณีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิตบัตร ATM หรือบัตรเครดิตทุกครั้งนั้นเป็นเพราะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่ปปง.ได้มีข้อชี้แจงไว้เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะนางบุษกรยังระบุว่าการยืนยันตัวตนของผู้ทำรายการฝากเงินเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นโดยธนาคารให้มีการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง CDM ของแต่ละธนาคารสำหรับประชาชนที่ไม่มีบัตรเดบิตบัตร ATM หรือบัตรเครดิตทำให้ไม่สามารถฝากเงินที่เครื่อง CDM ได้จะยังคงสามารถฝากเงินโดยใช้บัตรประชาชนผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากฝากที่สาขาธนาคารได้ค่ะได้แก่ตู้เติมเงินเคาน์เตอร์ของร้านสะดวกซื้อไปรษณีย์และตัวแทนรับฝากเงินอื่นของธนาคารทั้งนี้ค่ะธปอ.นะคะจะเร่งให้ธนาคารพาณิชย์ค่ะดำเนินการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นๆได้เช่นการใช้บัตรประชาชนหรือการยืนยันตัวตนในลักษณะของคาสเลสเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเร็วต่อไปค่ะหลังจากที่นโยบายนี้ถูกประกาศออกไปนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับตั้งคำถามถึงเงื่อนไขคำว่าเหตุใดจึงไม่สามารถใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนได้เนื่องจากทุกวันนี้นะคะผู้ใช้หลายรายค่ะก็ได้เปลี่ยนไปทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ไม่ได้มีบัตรเดบิตกันทุกคนเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีส่วนบัตรเครดิตนั้นก็ไม่ได้มีกันทุกคนเช่นเดียวกันค่ะ